ี้ยมาออกรายการเนี้ยพอหนูก็รู้สึกว่ามันจะถึงขีดของหนูแล้วเหมือนกันคือตอนที่บีฟรายการอะหนูพอวางสายหนูดาวหนูร้องไห้เลยนะเพราะว่าพอหนูฟังอะสมมุติว่าหนูเป็นคนอื่นที่ฟังอะเหนื่อยจังหนูเหนื่อยอยู่ไงคะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยมาตลอดความสัมพันธ์แล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม่อยากแบกรับอะไรอีกแล้วอะรู้สึกว่าเหมือนจะถอดใจแล้วอะมันก็เหนื่อยทั้งคู่เลยที่น้องหนูคบกันมาถึงวันนี้กี่ปีแล้ว6ปีพี่เชื่ออย่างกวินเรามาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะแล้วว่าในที่สุดแล้วเราคือคนที่รักกันแหละอันนี้คือปัญหาระหว่างทางไม่มีคู่ไหนในโลกไม่มีปัญหาพี่เชื่อมีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างคะก็อย่าแบบว่าสัญญาแบบคือทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วก็ทุกครั้งที่เขาให้คำมั่นหรือคำสัญญาหนูเป็นคนที่ถือสัจจะเป็นหลักอะไรที่หนูพูดออกไปแล้วหนูต้องทำหนูก็เลยดูเป็นคนที่ซีเรียสกับการใช้ชีวิตแต่หนูเป็นคนที่ถือสัจจะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วมีการให้สัญญาว่าจะแก้ไขตรงไหนหนูอยากให้ทำมันจริงๆเหมือนกับที่หนูให้คำมั่นว่าหนูจะไม่ทิ้งเขาในวันที่ลำบากซึ่งหนูก็ทำมาตลอดส่วนตัวหนูเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเมื่อไหร่ที่หนูก้าวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หนูอยากให้เขาทำหรือสิ่งที่หนูอยากเห็นก็คือหยุดเล่นเกมซึ่งหนูทำงานวันหนึ่ง 12-18 ชั่วโมงเขามีเวลาเล่นเกมทั้งวันกับเวลาที่หนูกลับบ้านมาแล้วกินข้าวก่อนที่หนูจะนอนหนูมีเวลาอยู่กับเขาแค่ 2-3 ชั่วโมงแค่นี้หนูไม่ต้องการเอาเวลาตรงนั้นไปสนใจเกมแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำซึ่งเขาไม่เคยทำให้เลยไม่จริงไม่จริงทุกวันนี้นะเวลาปุ้ยเดินเข้ามาในบ้านที่เราหลังจากที่คุยแล้วเคลียร์กันแล้วอะแล้วถ้าเราไม่ได้ยินอะแล้วเขาเดินเข้ามาเราจะพูดเลยในหมายว่ากูตายหลังนี้กูไปแล้วนะก็คือตายเลยปุ๊บออกเลยออกจากเกมแล้วเดินออกไปจากห้องนั้นแล้วถามว่าเธอกินอะไรไหมจริงๆวันนี้ที่เราเลือกรายการเนี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะมาปรึกษาเรื่องพวกเนี้ยเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราทั้งคู่เป็นชีวิตรักที่ดีขึ้นผมแค่จะบอกเขาว่าให้ใจเย็นเราไม่รู้หรอกระยะเวลาของเราแต่ละคนมันจะยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นพยายามใช้ชีวิตให้ของเราแต่ละวันให้มันมีความสุขที่สุดแล้วก็พยายามให้พูดคุยกันให้ดีที่สุดเนี่ยแหละคือความสมบูรณ์แบบรักไหมกวินรักไหมรักสิครับ ไม่งั้นไม่แต่งงานหรอก นะลองดูเผื่อวันนี้เราจะได้สัมผัสความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นแล้วผมว่าจริงๆนะสิ่งที่ควรทำที่สุดเลยก็คือทั้งสองคนน่ะควรตั้งใจดูตัวเองตอนที่รายการนี้ออกอากาศปุ้ยก็ต้องดูเหมือนเป็นกวินด้วยกวินก็ต้องดูเหมือนเป็นปุ้ยด้วยผมว่าแล้วเราก็จะเข้าใจทั้งคู่มากขึ้นพี่เข้าใจทั้งคู่มากๆเลยอ่ะแต่พี่ว่าตอนนี้มันก็ต้องทำให้เกิดแอคชั่นด้วยในที่สุดเดี๋ยวถ้าภรรยาผมมาใช่ไหมผมจะวางระเบิดแล้วก็ให้มันระเบิดตาย